ท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นเอาไว้ท่านประธานที่เคารพครับในมาตรา10กระทรวงต่างประเทศผมในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้เสนอปรับลดไว้ร้อยละ15นะครับจากเม็ดเงินที่กระทรวงต่างประเทศนะครับได้ขอรับงบประมาณมาทั้งหมดเนี่ยนะครับในร่างที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการคือ 5,134,473,000 บาทถ้วนกรรมการพิจารณาแล้วปรับลดไป194ล้านครับท่านประธานครับเหลือเม็ดเงินอยู่ในเล่มที่เป็นร่างของกรรมการ4,940,473,000 บาทถ้วนท่านประธานครับเม็ดเงินที่ผมขออนุญาตปรับลดไว้ที่จะมากราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกให้ช่วยกันพิจารณานะครับร้อยละ15คิดเป็นเม็ดเงินอยู่720ล้านครับจาก 5,134 ล้านเหตุผลที่ผมขออนุญาตปรับลดไป720ล้านเนี่ยผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพดังนี้นะครับถ้าสังเกตในการขอรับงบประมาณของกระทรวงต่างประเทศจะแตกต่างจากกระทรวงอื่นๆครับถ้าไปดูในเล่มร่างงบประมาณกระทรวงต่างประเทศใช้เพียงสำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศเท่านั้นเองที่เป็นหน่วยรับงบประมาณกระทรวงต่างประเทศมีส่วนราชการนะครับที่มีฐานะระดับกรมที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยที่เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณปี2561เนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ย12หน่วยงานครับ12หน่วยงานที่ผมตามไปดูเนี่ยเช่นกรมกงสุลนะครับกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาผมขีดเส้นใต้กรมนี้ก่อนนะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากรมอาเซียนนะครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกรมองค์กรระหว่างประเทศนี่คือตัวอย่างเป็นหน่วยรับแต่กระทรวงต่างประเทศในชั้นของการชี้แจงต่อกรรมาธิการเราก็ถามครับว่าทำไมหน่วยงานระดับกรมที่เป็นหน่วยรับงบประมาณทำไมไม่ขอรับงบประมาณไปที่กรมโดยตรงกระทรวงต่างประเทศตอบว่าของเขามีลักษณะเป็นกรมก็จริงแต่มีลักษณะบุคลากรนะครับลักษณะงานเป็นการเฉพาะกรมหนึ่งมีข้าราชการเนี่ยบางกรมนะครับไม่ถึง200คนการรับที่หน่วยเดียวแล้วก็กระจายไปจะทำให้บริหารงานบริหารงบประมาณได้ง่ายกว่าอันนี้คือเหตุผลแต่ความเห็นของผมท่านประธานครับพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณเนี่ยเขากำหนดในมาตรา23ว่าในการเสนอขอรับงบประมาณเนี่ยต้องแสดงนะครับภารกิจของหน่วยรับงบประมาณให้ชัดเจนด้วยและสิ่งที่สำคัญครับในการบริหารงบประมาณเราจะตามเข้าไปดูว่าเม็ดเงินที่เราอนุมัติให้ท่านไปใช้ในปีหนึ่งเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดมันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนและเกิดการประหยัดหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเองก็กราบเรียนประธานว่าวิธีการที่กระทรวงต่างประเทศทำมาเนี่ยมันค่อนข้างจะติดตามดูยากครับในแต่ละกรมและที่สำคัญครับกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพวกเราจะรู้จักน้อยมากเพราะอะไรครับเพราะปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเสนอขอรับงบประมาณกับสมาชิกเนี่ยถูกตัดตอนออกไปแทนที่พวกเราจะมีปฏิสัมพันธ์มีการสื่อสารกันนะครับจริงๆพวกเรามีโอกาสไปสัมผัสกับข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศในต่างประเทศแต่ว่าน้อยมากท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณในการขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านประธานที่เคารพครับเหตุผลต่อไปที่ผมต้องกราบเรียนประธานด้วยความเคารพครับจริงๆร้อยละ15ผมไม่อยากปรับลดเลยครับเพราะอะไรครับผมชื่นชมข้าราชการกระทรวงต่างประเทศครับข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเป็นข้าราชการที่เลือกคัดสรรมาจากบุคคลที่สมองดีฮะโดยหลักทฤษฎีและคนสมองดีทำผลผลิตที่ดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองหลักเกณฑ์นี้ไม่เคยเปลี่ยนครับและวันนี้เองก็ยืนยันชัดเจนครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศเอามาปกป้องศักดิ์ศรีของประเทศชาติโด
ดยไม่สนใจของคำสัมภาษณ์ของตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถ้าเป็นกระทรวงอื่นนะครับหงอไปแล้วฮะต้องขออภัยที่พูดอย่างนี้แต่เขาเองออกมาปกป้องอันนี้คือคนสมองดีทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณผิดคุณต้องรับผิดชอบชอบมากครับหักหน้ากันอย่างแบบไม่ต้องปราณีเพื่อนสมาชิกหลายคนออกมาแก้ต่างให้กับรัฐมนตรีคนนี้ไปเปิดคลิปฟังเลยครับผมได้เขียนใน Twitter ผมนะครับขี้โม้ทำลายประเทศผีเจาะปากพาสึกเข้าบ้านแต่ผมไม่ปรับลดเพราะเหตุนั้นนะครับผมชื่นชมข้าราชการกระทรวงประเทศที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองแต่สิ่งที่ผมปรับลดเนื่องจากเป็นเหตุผลโดยรวมที่นำเรียนท่านประธานไปในมาตราอื่นๆนะครับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับและที่สำคัญเนี่ยรายได้ของประเทศเราที่จะเป็นอัตราการเจริญเติบโตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นะครับท่านประธานครับที่ท่านคาดว่าจะได้3ร้อยละ3ในปี63นี่ผมว่าเป็นไม่ได้เลยผีเจาะปากทำลายทำลายความเชื่อมั่นและใครจะมาต่างใครจะมาท่องเที่ยวเมืองไทยเขาบอกรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยใครจะมาครับใครจะมาเมืองไทยท่านประธานครับใครจะมาค้าขายกับเราใครจะเป็นมิตรสัมพันธ์กับเราเพราะว่าคุณเองเนี่ยไม่รู้ที่ถูกที่ควรวันนี้เนี่ยผมไปงานวันครบรอบ43ปีมติชนมามีคำพูดหนึ่งของผู้บริหารระดับสูงของมติชนบอกว่าไม่รู้กาลเทศะผมก็ตอบว่าไม่รู้กาลเทศะเท่ากับไร้วุฒิภาวะท่านประธานที่เคารพครับไม่ได้อภิปรายไม่วางใจแต่น่าโยงให้เห็นนะครับว่าข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเขาดีเขาปกป้องในสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมจำเป็นต้องกราบเรียนท่านประธานเรื่องของเหตุผลหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายครับก่อนที่ท่านประธานจะปิดการอภิปรายของผมกระทรวงต่างประเทศครับเมื่อควรจัดสรรหน่วยงบประมาณไปที่หน่วยรับงบประมาณโดยตรงแล้วเนี่ยการกำหนดตัวชี้วัดนะครับผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะได้ชัดขึ้นนะครับและควรจะกำหนดตัวชี้วัดให้มันครอบคลุมภัยคุกคามแบบใหม่นะครับเล่มงบประมาณปีนี้เนี่ยเราพิจารณาดูแล้วยังขาดครับท่านประธานอนุข้อสังเกตนะครับที่เขียนข้อสังเกตไว้ในรายงานนี้เขียนชัดครับว่าต้องไปจัดทำให้ครอบคลุมเราไม่เสียดายเงินที่ไปตอบสนองต่อนั้นท่านครับภัยพิบัติหรือภัยคุกคามอันใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติหรือต่างๆเขียนให้ชัดตรงนี้เองครับมันก็จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณางบประมาณในปีต่อไปด้วยความเคารพท่านประธานครับร้อยละ15,720ล้านเนี่ยปรับเพราะเป็นภาพรวมโดยรวมแต่วันนี้เนี่ยผมจะไม่ติดใจเลยถ้าคนกระทรวงต่างประเทศออกมาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองอย่างนี้นะครับผมจะไม่ขอให้โหวตด้วยครับในส่วนของผมนะไม่ขอให้โหวตด้วยเพราะผมชื่นชมคนที่ปกป้องประเทศและไปทำลายทำร้ายคนที่จ้องจะทำลายประเทศโดยไม่รู้ตัวแม้แต่เขาจะเป็นข้าราชการในสังกัดของรัฐมนตรีคนนั้นกลับขอบพระคุณครับท่านประธาน